็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาว LGBTQ ของประเทศไทยเนี่ยสู้กันมา 20-30 ปีแล้วก็เป็นอะไรที่ยาวนานแล้วก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมันจะนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่าบางคนก็คือมีแฟนที่ป่วยอยู่มีใครที่ต้องได้รับสิทธิอาหารต้องเป็นสิ่งที่รีบเร่งค่ะดีใจค่ะก็อยากให้ทุกคนที่อยากแต่งงานแล้วก็ได้แต่งงานนะคะควรมันจะต้องแบบมีวิวๆอยู่ค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องนี้ล่ะคะแผนเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรที่จะแก้บ้างก็ของเพียวก็ยังน่าจะยังไม่แต่งค่ะก็จะน่าจะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะขอให้โฟกัสเรื่องงานให้ดังพอดีค่ะก่อนขอให้เพลงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมีเคยคุยกันไหมเรื่องการแต่งงานก็เคยคุยนะคะก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตคิดไว้ค่ะจะใกล้ค่ะเพราะว่ายังทำงานใช้หนี้พ่อแม่ค่ะตอนนี้ค่ะยังต้องมีหนี้เยอะไหมเอาไม่เยอะแล้วค่ะก็คือมีนิดนึงค่ะจากเมื่อก่อนเท่าไหร่ที่แบบแต่เมื่อก่อนเยอะมากค่ะเท่าไหร่กันประมาณโอ้ตอนนี้ประมาณ 3-4-5 ล้านค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะประมาณ 4 ล้านไม่ถึงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะว่าเรามาได้ไกลมากแล้วก็ขอบคุณที่เหลือแล้วก็ประชาชนด้วยที่ยอมรับในไอเดนติตี้ใหม่ของเพียวซึ่งเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็คิดว่าสังคมเขาเปิดมากแล้วก็ต้องแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เสียงของเพียวอ่ะมันคลายออกมามันทำให้เปล่งประกายออกมามากขึ้นค่ะที่ผ่านมานี่ก้อนโตมันลำบากอะไรมากกันก็นี่ก้อนโตมันลำบากไหมก็ลำบากนะคะเพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สู้เพื่อพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันใกล้จะเป็นจริงแล้วเราจะได้เป็นอิสระแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะมีอิสระในการใช้เวลาที่ผ่านมามันหนักเหนื่อยมากขนาดไหนก็คือร้องเพลงทุกเดือนก็ส่งให้ทุกเดือนใช่ไหมพ่อแม่ทุกเดือนค่ะพ่อก็คืนเลยค่ะท้อกับชีวิตไหมท้อค่ะก็ต้องขอบคุณ The Voice มากที่เหมือนมาชุบชีวิตเพียวที่มา2ปีที่แล้วก็คือได้ใช้นี่ให้พ่อแม่เกือบหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองทำได้ค่ะมันถึงขั้นร้องไห้นะร้องไห้บ่อยมากร้องไห้บ่อยมากแล้วก็ท้อบ่อยมากแต่สิ่งที่ทำให้ไปต่อก็คือความหวังลึกๆมั้งคะอาจจะเป็นความศรัทธาในตัวเองลึกๆว่าแบบเราต้องมีวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบพอมองแล้วมันเป็นนี่มันต้องดูใช่ค่ะนี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะชอบฝันไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบอุ๊ยถ้าเราแบบไปอีกนิดนึงถ้าเกิดไปสเต็ปต่อไปของเราจะเป็นยังไงแล้วไม่ยอมแพ้แล้วก็ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สำเร็จจริงๆค่ะแฮปปี้แล้วความพยายามของเราที่อยากให้มันเป็นการปลดหนี้หมดแล้วแฮปปี้มากค่ะดีใจมากถ้าเกิดปลดหนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวค่ะที่บ้านบ้างไหมก็ดีเห็นจะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยที่จะไปเที่ยวไม่ใช่ที่บ้านเพราะว่าไงบ้างแบบเราทำงานปลดหนี้แม่ก็ขอบคุณเพียวมากก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ตอนนี้ก็คือเชิดมากแต่ก่อนก็คือแบบก้มหน้าแบบไม่เหมือนตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบคือเชิดยืนเปิดเฉิดฉายอะไรทำให้เราต้องสู้จะไม่ยอมแพ้ก็เห็นความรักของพ่อแม่ด้วยค่ะก็คือพ่อแม่แบบส่งเพียวเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าบ้านอื่นที่เพียวเป็นเด็กอ่ะก็คือไม่ได้เรียนปริญญาตรีแต่คือแม่ก็คือพยายามที่จะส่งเพียวเรียนปริญญาตรีแล้วก็ได้เพียวก็ได้เรียนจบแล้วก็อยากจะช่วยแม่ใช่ค่ะงานตอนนี้ก็ดีค่ะก็มีงานเกือบทุกสัปดาห์ค่ะคือไม่ใช่ทุกสัปดาห์เลยใช่ค่ะแต่ไม่เกือบทุกวันเหมือนตอนที่ The Voice ใหม่ๆค่ะตอนนั้นสู้เต็มที่ไม่ว่าจ้างใครก็ไม่ว่าจ้างยังไงก็คือไม่มีเสียงก็คือรถขี่ร้องเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอพักปีหน้าจะมีอะไรนะ The Voice LGBTQ ปีหน้าก็จะมี The Voice LGBTQ นะคะก็จะเป็นรายการเล็กๆแล้วก็ชาว LGBTQ เนี่ยก็จะสามารถมาสมัคร
ร้องเพลงได้แล้วก็จะมีกรรมการที่เป็น LGBTQ ด้วยนะคะแล้วก็จะแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้นะคะจะมี The Voice 2024ชื่อชวนใครใครที่สนใจนะคะอยากเป็นนักร้องแล้วก็อยากร้องเพลงอยากให้คนได้ยินเสียงของเราแล้วก็อยากจะทำตามความฝันก็ The Voice เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อยากร้องเพลงมาสมัครกันเยอะๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ